มีคนบอกว่าโอกาสที่คนเราจะโดนฟ้าผ่าเท่ากับ1ใน 70,000 มีคนบอกว่าโอกาสที่คนเราจะโดนกัดโดยปลาฉลามเท่ากับ1ในแสนส่วนโอกาสที่ผู้ชายคนหนึ่งและผู้หญิงคนหนึ่งจะตกเครื่องลำเดียวกันได้พบกันได้รู้จักกันและรักกันมันคงน้อยมากจนผมคิดว่าใช้คำว่าเป็นไปไม่ได้จะดีสักกว่าสวัสดีค่ะตอนนี้เครื่องออกไปแล้วนะคะผมยอมให้ฟ้าผ่า10ครั้งแลกกับการต้องเชื่อว่าผู้ชายคนนี้พูดภาษาจีนได้ไม่มีรูเสียบนั่นเป็นอีกครั้งที่คนชื่อเปิ้ลทำร้ายผมเออยู this is notebook ใช่ไหมเนี่ย you wanna use it เออ yes yesSorry, my man. I'm so. You see, the battery is dead. ให้ช่วยไหมคะไปทำงานคะยังไม่ได้คิดเลยครับอ๋ออกหักรู้ได้ไงครับก็ไปเมกาคนเดียวก็กระเป๋าใบแค่นี้แล้วก็คงยังจะไม่ได้แพลนอะไรไว้แสดงว่าต้องมีเรื่องเสียใจแน่ๆเมื่อคืนก็เลยไปเที่ยวเมาเละร้องเพลงเสียงดังร้องไห้ก็เลยตื่นสายมาไม่ทันแล้วก็เลยตกเครื่องใช่ไหมคะโอ้หักเหมือนกันนะครับอ้าวทำไมถามแบบเนี้ยหน้าเหมือนคนออกหักอะคะก็เห็นตกเครื่องเหมือนกันเปล่าเกงในมันไม่แห้งเลยมาไม่ทันนี่ค่ะขอบคุณครับคุณนิกกี้ค่ะเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งเชียงใหม่พิษณุโลกโอเคครับเชียงใหม่พิษณุโลกกดได้เลยมันเป็นทัชสกรีนThank you.
เฮ้ยหล่อเล่นหล่อเล่นหล่อเล่นโอ้มามาเดี๋ยวทำให้ละเปิดให้แล้วของจริงนี่ปุ่มอยู่นี่จะได้ยินชัดๆตั้มตั้มมีอะไรจะบอกเราเลิกกันเถอะ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 เสียงดังนี่เนาะมีคนบอกว่าเวลาโดนใครบอกเลิกมันจะงงงเหมือนโดนไม้ฟาดเสียงดังนี่เนาะฉันคือคนที่ทำเธอเสียน้ำตาและเป็นคนบอกลากับเธอในวันนี้เมื่อรักของเราไม่มั่นคงจบลงตอนนี้คงดีกว่ารอวันที่รักของเรานั้นหมดลงดูแลตัวเองดีๆนะหน้าจอชัดเห็นมาบอกเองตรงหน้าเลยนะแพงพอนะเขาแต่งดีแล้วคนร้องล่ะเราไม่พอหรอเสียงแหลมไปนิดปกติชอบฟังเพลงแนวนี้หรอก็ชอบนะแต่บางเพลงก็ไม่ค่อยชอบอะไรตอนนีแล้วนั่นไงกูว่าแล้วไม่ต้องมีวันนี้ไม่ต้องมีวันนี้เรียกศูนย์เรียกศูนย์ขอรังเพิ่มขอรังเพิ่มนั่งน้ำนั่งน้ำชั้นไหนเนี่ยชั้นไหนนะเรียกศูนย์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 หมายอยู่ไหมหมายหมายประจวบอ่ะประจวบอยู่ไหมเนี่ยเรียกศูนย์เรียกศูนย์ชาร์จวอร์มาวันนี้ปลอดภัยทีเนี่ยไว้ใจได้สบายสบายเหมือนอยู่บ้านตัวเองเลย
นะเอานะไปเที่ยวให้สนุกเมกาจะช่วยให้ลืมแล้วนิกกี้ไปอเมริกาทำไมอ่ะไปหาแม่อ้าวไหนบอกเป็นคนเชียงใหม่แม่แต่งงานใหม่ว่างก็ไปเที่ยวได้นะแม่ทำเปิดร้านอาหารอยู่ที่นิวยอร์กอ่ะเคยกินปะอาหารเหนือนิกกี้ไปอเมริกาบ่อยหรอไม่บ่อยหรอกก็นานๆไปทีอะตั้มอะครั้งแรกครั้งแรกที่อเมริกาหรอครั้งแรกที่ขึ้นเครื่องบินแล้วอเมริกาสวยไหมอะสวยนะอยากเห็นปะจริงๆนี่ถ้าเราไม่ตกเครื่องป่านี้คงใกล้ถึงแล้วเฮ้ยเห็นตอนนี้ก็ได้นะเห็นยังไงอะอยากเห็นก็บอกกูเนี่ยGoogle รู้จักปะGoogle รู้จักนิวยอร์กนะมันสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยเหรอได้ดิถ้าเสียงไม่แหลมมากนะเสียงไม่แหลมสั่งงานด้วยเสียงได้ขาดไป2อย่างนะอะไรบ้างภาษากับอารมณ์ไอ้ Google เนี่ยมันหาเจอทุกอย่างเลยเหรอก็ไม่เจอก็มีนะมาไปนะไปไหนอ่ะอเมริกาโน no. เอาปะก็ดีนะแล้วเรียนอเมริกาหรือกาแฟชอบเย็นอเมริกามันหนาวซาวไว้ซาวไว้ไปแล้วเมื่อไหร่กลับอ่ะยังไม่รู้เลยอ่ะข
อยู่กับแม่สักพักโอ้ขังเหมือนกันดีเราเปล่าฉันหน่อยแม่จริงด้วยจริงจริงอะไรก็อกหักไงรู้ได้ไงก็คงวางแผนไปเที่ยวด้วยกันระหว่างเตรียมตัวจับได้ว่าแฟนไปมีกิ๊กก็เลยเสียใจมากชวนเพื่อนไประบายออกที่คาราโอเกะร้องแต่เพลงเศร้าเมาลั่วตื่นสายแล้วก็ตกเครื่องใช่ปะร้อนไหมนะร้อนไอ้เครื่องนี้มาส่งอีเมลได้ด้วยเหรอรับเมลก็ได้นะทำไมจะส่งหาแฟนเหรอมันจะเจ็บก็พอแบบนี้แหละก็ไม่โทรไปหาเขาเลยล่ะถ้าโทรไปเป็นแบบนี้ดิไม่จริงๆเราคิดว่าตัวหนังสือมันมีพลังมากกว่าคำพูดจ้าพ่อศิลปินหยิบกระเป๋าให้หน่อยคนจีนนี่มันเก่งนะเกาหลีอ๋อเกาหลีเหรอเออไม่รู้ทำไมไม่พิมพ์หรอแล้วว่าพิมพ์บนจอเนี่ยแหละไม่ส่งแล้วอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวจะมีคนเจ็บซะเปล่าๆเขาจะเจ็บหรอเราเนี่ยแหละจะเจ็บเราขออีเมลหน่อยได้ป่ะเอาไปทำไมก็หรือว่าคราวหน้าจะไปกินอาหารเหนือไงอ้าวไม่ไปแล้วก็อเมริกามันหนาวเกินไปมั้งอ
ที่ไม่สนุกไม่ต้องคิดมากละแม่ดูแลตัวเองเถอะไอ้ดูแลตัวเองดีๆนะถ่ายรูปมาเยอะๆด้วยนะแล้วก็ส่งมาให้ดูด้วยมาถ่ายรูปกันดีกว่าจะไปลง Facebook แหละงั้นขอตั้งชื่อรูปนะว่าเมื่อวานนี้อกหักเดี๋ยวก็มีคนหาว่าเธออกหักมาจากฉันหรอกยังยังไม่ได้จีบเลยโอกาสที่ผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนจะตกเครื่องลำเดียวกันจะ
ะพบกันรู้จักกันรักกันได้อย่างกับแท็กซี่สีเดียวกันผมว่ามันก็ไม่แน่เหมือนกัน ทุกวันมีนักเดินทางใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิกว่า 150,000 คนมีเครื่องบินผ่านเข้าออกกว่า 8,655 เที่ยวบินมีคนตกเครื่องบินเฉลี่ย 15.7 คนต่อวันซึ่งแปลว่าวันนี้ไม่น่าจะมีใครตกเครื่องแล้วอเมริกาโน่เย็นแก้วหนึ่งครับส่วนโอกาสที่คนเราจะตกเครื่องบิน2ครั้งติดๆกันไม่มีใครแจ้งไว้แต่มันไม่น่าจะเป็นไปได้วันนี้ผมจะได้ขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรกสิ่งที่ควรระวังก็แค่พยายามอย่าเป็น15คนนั้นก็พอสักครู่นะคะไปเชียงใหม่ยังเช็คอินทันไหมคะก็บอกแล้วว่าไม่มีใครหรอกที่จะตกเครื่องบิน2ครั้งติดกัน